สหรัฐและเยอรมนีออกแถลงการร่วมค่ะเห็นชอบในการส่งยานยนต์หุ้มเกาะไปให้กับยูเครนขณะที่ผู้นํารัเสเซียประกาศหยุดยิงในช่วงคริสต์มาสของศาสนาคริสต์นิกาอร์โชดอกพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้นํายูเครนนั้นปฏิบัติเช่นเดียวกันค่ะ วลาดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวของรัสเซียค่ะโดยระบุว่ารัสเซียนั้นต้องการให้ยูเครนประกาศหยุดยิงเพื่อยับยั้งการเคลื่อนกำลังพลของกองทัพยูเครนไปยังภูมิภาคดอนบัสและต้องการใช้ช่วงเวลานี้ในการลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าใกลยย้ยูเครนมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่ายูเครนจะไม่หยุดยิงจนกว่ารัสเซียนั้นจะถอนกำลังออกจากพื้นที่ที่ยึดครองอยู่ค่ะ ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากวลาดเมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียสั่งการให้มีการหยุดยิงในพื้นที่แนวหน้าติดกับยูเครนเป็นเวลา36ชั่วโมงตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ซึ่งกระตรงกับวันคริสต์มาสของชาวคริสติกายออ์โธดอกตามคำเรียกร้องของสังฆราชคีเรียลแห่งมอสโกรประมุขแห่งพิจ,จกรรรสเซียออตโธดอก โดยผู้นํารัเสเซียเรียกร้องให้ยูเครน,นประกาศหยุดยิงในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกันค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบได้เฉลิมฉลองและร่วมพิธีท,ทางศาสนาทางด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นเกี่ยวกับการสั่งหยุดยิงดังกล่าวว่าผู้นํารัเสเซียกําลังต้องการออกซิเจนเพิ่มเพื่อให้กองทัพนั้นได้มีเวลาในการปรับยุทธ,ธวิธีการรบขณะที่โคซกทำเนียบขาวย้ำว่า สหรัฐจะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อไปขณะที่รัฐบาลเยอรมนีเปิดเผยแถลงการร่วมหลังผู้นำเยอรมนีต่อสายพูดคุยกับผู้นำสหรัฐโดยระบุว่าผู้นำทั้งสองเห็นชอบในการสนับสนุนทางทหารรอบใหม่ให้แก่กยูเครนซึ่งสหรัฐนั้นจะส่งมอบยานยนต์หุ้มเกราะรัดลีย์ประมาณ50คันส่วนเยอรมนีนั้นจะส่งมอบยานยนต์หุ้มเกราะมาแดและระบบป้องกันภัยทางอากาศพ a t ิออต นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศแสดงความมุ่งมั่นค่ะที่จะร่วมกันสนับสนุนทางการเงินมนุษยธรรมการทหารและการทูตแก่ยูเครนตราบเท่าที่จำเป็นต่อไป